สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์กันค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นของอาจารย์ชลันพรนะคะในวันนี้เราจะมาดูภาพรวมของวิชาเศรษฐศาสตร์ที่เรากำลังจะเรียนในอีก2ครั้งข้างหน้าด้วยนะคะภาพรวมของวันนี้ค่ะเราจะดูเศรษฐศาสตร์ว่าเขาหมายถึงอะไรแล้วเขาก็มีสาขาอะไรบ้างนะคะแล้วก็ภาพรวมๆกิจกรรมทางเศรษฐกิจคืออะไรระบบเศรษฐกิจคืออะไรก่อนนะคะความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ค่ะก็คือเป็นวิชานึงนะคะที่อยู่ในสาขาสังคมศาสตร์ค่ะที่มุ่งศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ค่ะอันนี้เป็นความหมายในลักษณะความหมายกว้างๆนะคะแต่ว่าในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยเราจะเรียนในลักษณะของความหมายลักษณะแคบนะคะเราจะบอกว่าเศรษฐศาสตร์ค่ะจะหมายถึงวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาวิธีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนำมาผลิตสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ซึ่งมีไม่จำกัดดังนั้นค่ะเศรษฐศาสตร์สามารถเขียนได้ออกมาเป็นในรูปแบบของผังที่จำง่ายนะคะก็คือทรัพยากรจำกัดเครื่องหมายน้อยกว่าความต้องการไม่จำกัดเมื่อเห็นว่าทรัพยากรกับความต้องการค่ะมีไม่สมดุลกันค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือความขาดแคลนเมื่อเกิดความขาดแคลนเราก็จำเป็นต้องเลือกค่ะและนี่ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องเลือกเมื่อนั้นเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ทันทีค่ะเวลาที่เราเลือกใช่ไหมคะเราก็จะเกิดสิ่งที่เราไม่ได้เลือกค่ะสิ่งที่เราไม่ได้เลือกแล้วเราก็รู้สึกเสียดายมากที่สุดเราเรียกว่าค่าเสียโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิตเกี่ยวกับการเลือกเมื่อนั้นเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ทั้งสิ้นค่ะไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะดังนั้นค่ะปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจนะคะจึงเกิดขึ้นก็เพราะว่าทรัพยากรมีจำกัดค่ะปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจก็คือ what how whom ผลิตอะไรผลิตอย่างไรแล้วก็ผลิตเพื่อใครค่ะนี่คือปัญหาพื้นฐานนะคะถามว่าเศรษฐศาสตร์มีประโยชน์กับใครบ้างนักเรียนว่าเศรษฐศาสตร์มีประโยชน์เฉพาะกับนักธุรกิจไหมคะก็ไม่ใช่เพราะว่าเมื่อเราบอกว่าคำนิยามของเศรษฐศาสตร์คือการเลือกเมื่ออย่างนั้นเราก็แปลได้ว่าทุกคนก็ต้องเลือกด้วยกันทั้งสิ้นถูกไหมคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามล้วนเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ทั้งสิ้นค่ะในฐานะประชาชนเรารู้เอาไว้ก็ดีใช่ไหมคะเราจะได้ปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในฐานะที่เป็นผู้บริโภคก็จะได้ตัดสินใจเลือกสินค้าที่เกิดประโยชน์สูงสุดรู้จักบริหารการเงินในครอบครัวในฐานะที่เป็นผู้ผลิตก็จะสามารถผลิตสินค้าแล้วก็ตอบแทนได้อย่างคุ้มค่านะคะในฐานะผู้บริหารประเทศก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้ค่ะเพราะว่าจะได้วางแผนในการแก้ปัญหาของประเทศได้อย่างดีนะคะประชากรก็จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะทีนี้สาขาของวิชาเศรษฐศาสตร์อันนี้ชอบออกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากนะคะก็โจทย์ก็จะบอกว่าข้อใดเป็นเศรษฐศาสตร์จุลภาคข้อใดเป็นเศรษฐศาสตร์มหภาคอย่างนี้เป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นแค่เรารู้และแค่เราแยกประเภทออกเราก็สามารถทำข้อสอบได้แล้วนะคะเศรษฐศาสตร์สาขาของวิชาเศรษฐศาสตร์มี2สาขาด้วยกันค่ะก็คือสาขาเศรษฐศาสตร์มหภาคมหก็คือใหญ่ๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์มหภาคเป็นการศึกษาเศรษฐกิจทั้งระบบค่ะคือมองภาพรวมของประเทศอะค่ะมองในระดับประเทศเมื่อไหร่ก็ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งนี้นะทั้งหมดเลยในประเทศก็จะกระทบกระเทือนไปหมดค่ะเช่นรายได้ประชาชาติการออมการลงทุนการจ้างงานอัตราดอกเบี้ยง่ายๆค่ะสมมุติว่าพรุ่งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำจาก 2.8 เป็น 5% จะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็เอาเงินไปฝากเพิ่มใช่ไหมคะอย่างนี้คือการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมค่ะส่วนเศรษฐศาสตร์จุลภาคนะคะก็คือเป็นเศรษฐศาสตร์ที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเศรษฐกิจหน่วยย่อยๆค่ะเช่นเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีราคาราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มราคาหมูอย่างนี้เป็นต้นนะคะวิธีการเรียนง่ายๆค่ะเราสามารถดูพาดหัวข่าวนะคะแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าพาดหัวข่าวอันเนี้ยพูดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาคหรือเศรษฐศาสตร์มหภาคยกตัวอย่างเช่นค่ะเจอพาดหัวข่าวอันนึงเขียนว่าดอกเบี้ยต่ำซ้ำเติมเงินไหลออกดอกเบี้ยต่ำซ้ำเติมเงินไหลออกประโยคนี้หมายความว่าอัตราดอกเบี้ยต
่ำลงเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เงินอ่ะไหลออกมากขึ้นค่ะประโยคนี้แปลว่าเขากำลังพูดถึงเศรษฐศาสตร์มหาภาคประโยคต่อมานะคะลองดูอีกสักข้อนึงเขาบอกว่าอันนี้พาดหัวข่าวของไทยรัฐนะคะเขาบอกว่าแบงก์อิสลามหมดท่าขอดึงสำรองมาเป็นทุนอันนี้เราก็ต้องคิดค่ะในสถานการณ์ตอนนั้นค่ะเขาพูดถึงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะไอแบงก์นะคะนักเรียนรู้จักใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยเขาเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้พูดถึงธนาคารทั้งหมดอะค่ะเขาพูดถึงแค่ธนาคารยี่ห้อเดียวเท่านั้นดังนั้นอันนี้เราก็ตีความได้ว่าเขากำลังพูดถึงเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาคนั่นเองค่ะเห็นไหมคะถ้าเราสามารถแยกสาขาของวิชาเศรษฐศาสตร์ออกเราก็จะสามารถทำข้อสอบได้แล้ว1ข้อแน่ๆนะคะทีนี้ก่อนเราจะดูเรื่องระบบเศรษฐกิจค่ะสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนก็คือหน่วยเศรษฐกิจหน่วยเศรษฐกิจนะคะก็คือหน่วยย่อยๆในระบบเศรษฐกิจค่ะที่ทำงานประสานกันเพื่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายที่แต่ละคนเนี่ยกำหนดเอาไว้ค่ะหน่วยเศรษฐกิจมีทั้งหมดด้วยกัน3หน่วยค่ะ1หน่วยครัวเรือน2หน่วยธุรกิจ3หน่วยรัฐบาลทีนี้เรามาดูชาร์ตกันนะคะเราบอกว่าแผนภาพเนี้ยค่ะแสดงการทำงานของหน่วยเศรษฐกิจค่ะหน่วยเศรษฐกิจประกอบด้วยครัวเรือนใช่ไหมคะครัวเรือนก็นึกถึงพวกเราอะค่ะมีครอบครัวของเราใช่ไหมคะครอบครัวของเราเนี่ยแน่ๆก็ต้องบริโภคหาซื้อข้าวของมาใช้จับจ่ายใช่ไหมคะทำยังไงเราถึงจะหาข้าวของมาใช้ได้เราก็ต้องใช้แรงงานหรือว่าใช้ปัจจัยการผลิตของเราค่ะเพื่อมอบให้กับหน่วยธุรกิจแล้วหน่วยธุรกิจก็จะผลิตเป็นสินค้าและบริการตอบแทนกลับคืนมาให้เราค่ะเรามอบปัจจัยการผลิตให้เขาตอบแทนกลับมาในรูปแบบของผลตอบแทนปัจจัยการผลิตเช่นเราเป็นแรงงานเราให้แรงงานเขาก็ต้องให้ค่าแรงเราพอเขารวบรวมปัจจัยการผลิตครบแล้วเขาก็ผลิตเป็นสินค้าและบริการใช่ไหมคะเขาก็มาขายเราก็เอาเงินที่ได้จากการขายปัจจัยการผลิตไปอะค่ะเอามาซื้อสินค้าและบริการเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าครัวเรือนทำหน้าที่อะไร 1. ทำหน้าที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต 2. ทำหน้าที่บริโภคส่วนหน่วยธุรกิจทำหน้าที่อะไรคะทำหน้าที่ในการผลิตสินค้าและบริการทีนี้รัฐบาลค่ะรัฐบาลอยู่ตรงกลางทำหน้าที่ในการดูแลบริหารระบบการหมุนเวียนเศรษฐกิจไม่ให้มันแย่เกินไปหรือไม่ให้มันแบบตึงเครียดเกินไปรัฐบาลเนี่ยค่ะจะทำหน้าที่ดูแลแล้วก็ให้บริการนะคะสิ่งที่เราตอบแทนให้รัฐบาลก็คือเราก็ต้องมอบภาษีให้รัฐบาลรัฐบาลก็ไปบริหารจัดการค่ะเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดเพื่อให้ประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่ของประเทศได้รับผลประโยชน์ให้ดีที่สุดค่ะดังนั้นรัฐบาลจึงมีหน้าที่ในการดูแลแล้วก็กำกับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างมีระบบนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปอีกครั้งนึงหน่วยเศรษฐกิจมีด้วยกันทั้งหมด3หน่วย1ครัวเรือนมี2หน้าที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและเป็นผู้บริโภค2หน่วยธุรกิจทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตรัฐบาล3นะคะรัฐบาลก็คือทำหน้าที่กำกับดูแลกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างมีระบบนั่นเองค่ะทีนี้วงจรเหล่านี้ค่ะเขาก็ดำเนินกันไปตามระบบเศรษฐกิจใช่ไหมคะแต่ทีนี้ในแต่ละประเทศนะคะก็จะมีการทำงานของหน่วยทั้ง3หน่วยเนี่ยแตกต่างกันค่ะนักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่ารัฐบาลของแต่ละประเทศนะคะมีบทบาทในการกำกับดูแลกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่เท่ากันบางประเทศก็ไม่ค่อยดูแลปล่อยให้เอกชนเนี่ยดำเนินกิจการเองเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของเอกชนแต่บางประเทศรัฐบาลเนี่ยกระโดดเข้ามาเป็นผู้ผลิตซะเองค่ะเป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการเป็นเสมือนกับเป็นรัฐบาลด้วยแล้วก็เป็นหน่วยธุรกิจด้วยอะไรที่ทำให้แต่ละประเทศเนี่ยมีบทบาทที่แตกต่างกันสิ่งนั้นก็คือระบบเศรษฐกิจค่ะระบบเศรษฐกิจนะคะก็คือเป็นการเลือกค่ะว่าเราจะใช้ระบบเศรษฐกิจแบบไหนค่ะในการที่จะใช้ในการพัฒนาประเทศของเราให้มีเศรษฐกิจที่เจริญก้าวหน้าแล้วก็ประชาชนในประเทศเนี่ยค่ะอยู่ดีมีสุขได้นะคะแต่ละประเทศเนี่ยค่ะก็จะมีระบบเศรษฐกิจที่ไม่เหมือนกันค่ะทั้งนี้
ก็เนื่องมาจากว่าแต่ละประเทศอะค่ะมีการปกครองมีสังคมวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะการเลือกระบบเศรษฐกิจจึงควรที่จะเลือกให้เหมาะกับวิถีของแต่ละประเทศค่ะเราอะไม่สามารถบอกได้หรอกว่าระบบเศรษฐกิจของใครดีกว่าใครนะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าประเทศนั้นๆเนี่ยเหมาะกับระบบเศรษฐกิจแบบใดมากกว่าทีนี้เราจะมาดูว่าระบบเศรษฐกิจมี3ระบบจำได้นะคะมีทุนนิยมสังคมนิยมแล้วก็แบบผสมทีนี้เราจะมาดูค่ะว่าเราจะดูยังไงว่าประเทศแบบไหนเป็นระบบเศรษฐกิจแบบใดวิธีการดูง่ายมากเลยค่ะเราจะดูจากบทบาทของเอกชนแล้วก็รัฐค่ะเอกชนและรัฐเนี่ยค่ะมีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใดค่ะแต่ทีนี้นะคะมีข้อแม้อยู่นิดนึงไม่ว่าเราจะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมสังคมนิยมหรือแบบผสมก็ตามค่ะจะมีอยู่2 อย่างที่ว่ารัฐเนี่ยเป็นหน้าที่เลยที่จะต้องดูแลค่ะสิ่งนั้นก็คือ 1. การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจค่ะเป็นการวางกรอบคร่าวๆว่าทิศทางของประเทศเนี่ยจะพัฒนาไปทิศทางไหนเราจะดำเนินเศรษฐกิจในรูปแบบที่เน้นไปจุดใดนะคะเป็นการวางกรอบสิ่งนี้รัฐบาลต้องเป็นคนทำค่ะเพราะว่าประเทศจะได้พัฒนาอย่างมีทิศทางอย่างที่สองก็คือความมั่นคงของชาติค่ะเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาตินะคะรัฐจะโยนไปให้คนอื่นทำเนี่ยไม่ได้รัฐจะต้องเป็นคนดูแลจัดการเองนะคะทีนี้เรามาดูว่าระบบเศรษฐกิจค่ะ3ระบบเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมสังคมนิยมและแบบผสมนะคะแตกต่างกันอย่างเด่นชัดมากที่สุดในเรื่องของการถือครองทรัพย์สินค่ะระบบทุนนิยมนะคะเจ้าของทรัพย์สินก็คือเอกชนสังคมนิยมเจ้าของทรัพย์สินก็คือรัฐส่วนแบบผสมค่ะเจ้าของทรัพย์สินก็คือเอกชนนะคะแล้วก็บวกรัฐด้วยในเอกสารพิมพ์ตกไปคำนึงนะคะนักเรียนเติมด้วยนะเติมคำว่ารัฐลงไปนะคะดังนั้นค่ะวิธีการดูง่ายๆก็คือใครเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั่นเองถ้าเกิดเราเห็นว่าประเทศนี้เจ้าของทรัพย์สินหรือว่าคนผลิตสินค้าและบริการเนี่ยเป็นเอกชนทั้งหมดเลยไม่มีรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องเลยรัฐเนี่ยทำหน้าที่แค่ดูแลบริหารประเทศเท่านั้นเองค่ะเราก็เดาได้เลยว่าประเทศนี้เป็นทุนนิยมทีนี้เราลองมาคิดสิคะว่าประเทศไทยเป็นแบบไหนประเทศไทยเจ้าของทรัพย์สินมีทั้งเอกชนแล้วก็ทั้งรัฐค่ะผู้ผลิตสินค้าและบริการบางอย่างเนี่ยเอกชนก็ผลิตบางอย่างรัฐก็ผลิตใช่ไหมคะอะไรบ้างที่รัฐผลิตเช่นไฟฟ้าประปารถไฟใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เดาได้ว่าประเทศไทยอ่ะต้องเป็นแบบผสมแน่นอนนะคะแล้วเกาหลีเหนือล่ะคะเกาหลีเหนือรัฐบาลเป็นคนเป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมดเลยเป็นคนบริหารเศรษฐกิจทั้งหมดใช่ไหมคะเป็นคนบอกว่าจะผลิตอะไรอย่างไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเกาหลีเหนือก็เป็นสังคมนิยมค่ะทีนี้เรามาดูทีละอันนะคะทุนนิยมเราบอกว่าเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยก็คือเอกชนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะมีแรงจูงใจไหมในการทำงานมีมากเลยด้วยแหละเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราขยันเราทำงานดีใช่ไหมคะเราก็เป็นเจ้าของทรัพย์สินเยอะก็แปลว่าเราจะมีฐานะดีคนก็ยิ่งอยากทำงานมากขึ้นมีเสรีภาพในการผลิตมากขึ้นใช่ไหมคะเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจก็คือกลไกราคาค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนกันต่อไปนะคะว่ากลไกราคาคืออะไรตัวอย่างประเทศก็คือญี่ปุ่นอเมริกาค่ะข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมก็คือการที่ปล่อยให้เอกชนเนี่ยมีบทบาทเต็มที่เลยในการผลิตสินค้าและบริการแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามกลไกตลาดเนี่ยค่ะมันทำให้มีเสรีภาพมีแรงจูงใจในการผลิตสินค้าและบริการสูงมากมีคนตั้งใจทำครีเอทีฟสูงนะคะแต่ข้อเสียก็คือความเหลื่อมล้ำในเศรษฐกิจอะค่ะมันมีสูงเพราะว่าคนที่มีศักยภาพเขาก็ยิ่งรวยใช่ไหมคะส่วนคนที่ไม่มีโอกาสก็ไม่มีโอกาสอยู่นั่นแหละความแตกต่างระหว่างชนชั้นเนี่ยค่ะก็เลยมีสูงนะคะทรัพยากรก็จะถูกใช้อย่างสิ้นเปลืองค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเราผลิตมากยิ่งผลิตมากยิ่งครีเอทีฟมากเราก็ยิ่งมีฐานะดีเพราะฉะนั้นคนก็ยิ่งมีแรงจูงใจในการผลิตพอมีแรงจูงใจในการผลิตทรัพยากรก็จะถูกดึงมาใช้อย่างสิ้นเปลืองมากเลยค่ะนะคะอันนี้เป็นแบบที่1ทุนนิยมมีทั้งข้อดีข้อเสีย
ต่อมาแบบสังคมนิยมค่ะสังคมนิยมจะกลับกันเลยโดยสิ้นเชิงก็คือรัฐเป็นเจ้าของทรัพย์สินแต่เพียงผู้เดียวเลยค่ะเพราะฉะนั้นเสรีภาพไม่มีเลยไม่มีเสรีภาพในการผลิตสินค้าและบริการไม่มีเสรีภาพในการตัดสินใจไม่มีแรงจูงใจในการทำงานค่ะทำไปรัฐก็เป็นเจ้าของเราก็ไม่ค่อยอยากจะทำใช่ไหมคะเกณฑ์ในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจก็คือรัฐเป็นคนกำหนดค่ะคำว่ารัฐเป็นคนกำหนดเกณฑ์เนี่ยเราใช้คำศัพท์สวยๆนะคะว่าการวางแผนจากส่วนกลางก็คือรัฐนั่นแหละส่วนกลางก็คือรัฐค่ะรัฐเป็นคนวางแผนว่าจะผลิตอะไรอย่างไรเท่าไหร่บ้างนะคะตัวอย่างประเทศคือจีนเวียดนามนะคะหรือว่าเกาหลีเหนืออย่างนี้เป็นต้นค่ะแต่ตอนนี้จีนอาจจะเปิดประเทศมากขึ้นความเป็นสังคมนิยมเนี่ยก็จะไม่ชัดเจนเท่ากับสมัยเมื่อสัก 10-20 ปีที่แล้วนะคะทีนี้ข้อดีของสังคมนิยมมีอะไรบ้างในเมื่อทุกอย่างเป็นของรัฐก็แสดงว่าเราจะเท่าเทียมกันรัฐจะสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างดีเลยค่ะเพราะว่ารัฐเป็นเจ้าของทรัพยากรนี่รัฐก็จะบอกได้ว่าจะใช้ทรัพยากรแค่ไหนอย่างไรถ้าเรามีทรัพยากรน้อยๆค่ะนักเรียนคิดว่าเราเหมาะกับทุนนิยมหรือสังคมนิยมคะสังคมนิยมเพราะว่าถ้าเกิดทรัพยากรน้อยเนี่ยค่ะเกิดเราไปใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอ่ะเขาก็ดึงทรัพยากรไปใช้หมดสิคะแป๊บเดียวทรัพยากรก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะประเทศที่ทรัพยากรน้อยๆหรือว่าประชากรเยอะๆเทียบกับจำนวนประชากรนะคะถ้าทรัพยากรน้อยกว่าเยอะเลยอ่ะเขานิยมจะใช้แบบสังคมนิยมค่ะเพราะว่ามันสามารถบริหารจัดการได้ดีกว่านะคะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงของสังคมนิยมก็คือเป็นรัฐที่มีสวัสดิการที่ดีค่ะเพราะต้องดูแลประชาชนนะคะข้อด้อยก็คือประชาชนก็จะรู้สึกไม่มีเสรีภาพไม่อยากจะคิดทำอะไรใหม่ๆขึ้นมาค่ะก็ทำตามที่รัฐบาลสั่งมาก็พอแล้วนะคะนี่ก็คือเป็นข้อดีและข้อเสียของสังคมนิยมต่อมาเป็นแบบผสมค่ะแบบผสมก็คือเจ้าของทรัพย์สินเป็นทั้งเอกชนแล้วก็รัฐบาลใช่ไหมคะเสรีภาพในการทำงานอาจจะไม่ได้มากเท่าทุนนิยมค่ะแต่ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับสูตรผสมของแต่ละประเทศค่ะอย่างบ้านเราเนี่ยเอกชนเป็นเจ้าของประมาณสัก 90% เสรีภาพก็จะมีสูงมากหน่อยใช่ไหมคะมีแรงจูงใจในการทำงานมากเพราะว่าตั้ง 90% เนี่ยที่เราสามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้นะคะเกณฑ์ในการตัดสินปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจผลิตอะไรอย่างไรเท่าไหร่เนี่ยอะไรเป็นเกณฑ์ก็คือกลไกราคาเหมือนทุนนิยมนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่กลไกราคาแบบ 100% ค่ะเป็นเพราะว่ารัฐบาลเนี้ยค่ะจะกระโดดเข้ามาแทรกแซงเมื่อเห็นว่ามันเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นค่ะเช่นราคาสูงเกินไปราคาต่ำเกินไปรัฐบาลก็จะเข้ามากำกับกลไกราคาค่ะไม่ให้เบ้มากเกินไปนะคะตัวอย่างของประเทศจริงๆแล้วประเทศส่วนใหญ่ในโลกนี้ค่ะเป็นแบบผสมนะคะประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบผสมก็คือก็มีแรงจูงใจมีเสรีภาพเนาะแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะดำรงความเป็นธรรมในสังคมเอาไว้ได้อะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะข้อดีของเขาเนี่ยก็เลยทำให้หลายๆประเทศค่ะก็รู้สึกว่าอยากจะใช้ระบบเศรษฐกิจแบบนี้มากกว่านะคะส่วนข้อด้อยค่ะมีความเหลื่อมล้ำในสังคมไหมคะมีเนาะยังคงมีความเหลื่อมล้ำในสังคมอยู่ค่ะสังเกตง่ายๆเวลาเราเดินไปตามท้องถนนค่ะเราก็ยังเห็นคนที่รวยๆแล้วก็ยังเห็นคนที่จนมากๆอยู่นะคะนั่นก็เป็นเพราะว่ายังมีความแตกต่างไรระหว่างชนชั้นในระบบเศรษฐกิจแบบผสมค่ะเพียงแต่ว่าในระบบเศรษฐกิจแบบผสมอะค่ะความเหลื่อมล้ำในสังคมเนี่ยจะมีไม่มากเท่ากับในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะคะทีนี้ในระบบเศรษฐกิจของบ้านเรานะคะแบบประเทศไทยเนี่ยค่ะเป็นในรูปแบบของระบบเศรษฐกิจที่เป็นแบบผสมใช่ไหมคะแต่เป็นผสมที่ค่อนไปทางทุนนิยมค่ะก็คือรัฐบาลเนี่ยจะให้อิสระให้เสรีภาพในการผลิตสินค้าและบริการเนี่ยค่ะสูงนะคะจะมีแค่บางอย่างเท่านั้นที่รัฐบาลจะขออนุญาตเป็นคนผลิตเองเช่นระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนะคะทีนี้ค่ะรัฐบาลค่ะของประเทศไทยนะคะก็จะเป็นผู้วางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจมีการจัดสรรการประกันสังคมรัฐบาลก็จะเป็นคนแทรกแซงกลไกราคาเมื่อจำเป็นนะคะแต่ว่าก็ยังให้เอกชนมีเสรีภาพในการผลิตที่ค่อนข้างมากค่ะนะคะนี่คือระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะส่วนแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจของโลกนะคะโลกของเราค่ะในปัจจุบันนี้เป็นในลักษณะของการเชื่อมโยงกัน
ในลักษณะที่เชื่อมโยงกันทั่วโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นการแข่งขันทางการเมืองแบบการเมืองเดี่ยวๆเนี่ยจะน้อยลงค่ะแต่จะเน้นไปเรื่องการแข่งขันทางระบบเศรษฐกิจมากขึ้นค่ะและจะเป็นการแข่งขันในลักษณะของการรวมกลุ่มกันด้วยค่ะคือจะไม่มีประเทศฉายเดี่ยวไปค้าขายกันแล้วค่ะแต่จะเป็นในลักษณะของการรวมกลุ่มเป็นแพ็กเกจแล้วก็ไปค้าขายกันเหมือนกับ EU เหมือนกับอาเซียนนะคะนี่คือเหตุผลที่เราจำเป็นที่จะต้องรวมกลุ่มอาเซียนเนี่ยค่ะให้มันเข้มแข็งมากขึ้นนะคะเป็น AEC ก็เป็นเพราะว่าแนวโน้มของเศรษฐกิจในโลกของเราเนี่ยค่ะก็จะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะแบบนี้นั่นเองค่ะโลกในอนาคตจะเป็นโลกที่เป็นตลาดเสรีมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะอยู่แบบเดิมๆค้าขายแบบเดิมๆเนี่ยก็จะไม่ได้อีกต่อไปแล้วค่ะนี่คือเหตุผลที่ทำให้เราที่จะต้องเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของเราให้เข้มแข็งมากขึ้นนะคะเรื่องต่อไปในวันนี้ค่ะก็คือจะเป็นเรื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจค่ะพอพูดถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจนักเรียนจะต้องนึกออกเลยว่ามันประกอบด้วยคำ4คำคือผลิตบริโภคแลกเปลี่ยนแล้วก็การกระจายค่ะ4คำนี้คืออะไรบ้างนะคะ4คำนี้คำแรกก็คือการผลิตค่ะการผลิตหมายถึงการกระบวนการในการแปรรูปปัจจัยการผลิตทำให้เกิดสินค้าและบริการค่ะสังเกตไหมว่ามีคำว่าบริการด้วยเพราะฉะนั้นการผลิตไม่ได้หมายถึงแค่สิ่งของอย่างเดียวแต่หมายถึงงานบริการทุกอย่างด้วยค่ะเช่นคุณหมอคุณครูพยาบาลเป็นงานบริการใช่ไหมคะถือว่าเป็นการผลิตรูปแบบนึงค่ะการผลิตนะคะประกอบด้วยขั้นตอนการผลิตสาร3ขั้นตอนค่ะก็คือขั้นตอนที่1ปฐมภูมิ2ทุติยภูมิ3ตติยภูมิค่ะปฐมภูมิก็คือเป็นการผลิตขั้นเหมือนกับวัตถุดิบค่ะฟาร์มหมูฟาร์มไก่คือผลิตอะไรได้อย่างนั้นยังไม่แปรรูปใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะทุติยภูมิคือการแปรรูปค่ะเอาหมูมาทำเป็นหมูปิ้งเอามาทำเป็นข้าวเอาข้าวโพดมาทำเป็นข้าวโพดคั่วเป็นป๊อปคอร์นอย่างเงี้ยค่ะมีการแปรรูปแล้วโรงงานปลากระป๋องเห็นไหมคะมีการแปรรูปเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการแปรรูปนะคะเราเป็นการผลิตขั้นที่2ทันทีค่ะก็คือขั้นทุติยภูมิและขั้นที่3ก็คือขั้นตติยภูมิขั้นนี้ค่ะเป็นขั้นของงานบริการทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาขั้นตอนการผลิตมาแบ่งเป็นขั้นตอนกว้างๆมันจะแบ่งได้ออกเป็น2ขั้นขั้นที่1ขั้นสินค้าประกอบด้วย2ขั้นก็คือปฐมกับทุติยภูมิส่วนขั้นที่2ขั้นที่3ค่ะก็คือจะเป็นขั้นของงานบริการทั้งหมดนะคะขั้นที่3เท่านั้นที่เป็นงานบริการอาชีพแม่ค้านะคะก็เป็นงานบริการถือว่าเป็นขั้นตติยภูมินะคะทีนี้สมมติว่าเราทำอาชีพขายหมูปิ้งค่ะเราก็เอาหมูเนื้อหมูมาเสียบไม้ใช่ไหมคะเอาเนื้อหมูมาเสียบไม้แล้วก็ไปปิ้งดังนั้นเรามีขั้นตอน2ขั้นตอนด้วยกันค่ะก็คือขั้นตอนที่เรากำลังปิ้งเนี่ยเราเป็นขั้นตอนทุติยภูมิส่วนขั้นตอนที่เราขายเนี่ยค่ะเป็นขั้นตอนที่เรียกว่าตติยภูมินั่นเองค่ะในการผลิตนะคะจะผลิตได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถรวบรวมปัจจัยการผลิตให้ครบทั้ง4ปัจจัยค่ะปัจจัยการผลิตก็ได้แก่ที่ดินแรงงานทุนแล้วก็การประกอบการค่ะปัจจัยการผลิตมาจากไหนจำได้ไหมคะมาจากหน่วยครัวเรือนหน่วยครัวเรือนทำหน้าที่ในการมอบปัจจัยการผลิตค่ะปัจจัยการผลิตอันแรกที่ดินค่ะที่ดินหมายถึงทั้งผิวดินใต้ดินแล้วก็เหนือผืนดินด้วยค่ะเพราะฉะนั้นกรวดหินดินทรายแร่ธาตุต้นไม้ไม้ยืนต้นเมฆฝนทั้งหมดรวมอยู่ในปัจจัยการผลิตที่เรียกว่าที่ดินค่ะแต่ข้อแม้ก็คือต้องเป็นธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นอาคารตึกอะค่ะถึงแม้ว่ามันจะติดกับที่ดินก็ตามแต่ไม่รวมอยู่ในปัจจัยการผลิตที่เรียกว่าที่ดินค่ะเพราะว่าเขาไม่ใช่ธรรมชาติปัจจัยการผลิตที่เรียกว่าประเภทที่ดินเนี่ยนะคะจะได้รับผลตอบแทนที่เรียกว่าค่าเช่าต่อมาค่ะแรงงานแรงงานจะได้รับผลตอบแทนที่เรียกว่าค่าจ้างแรงงานมีทั้งมีฝีมือกึ่งมีฝีมือแล้วก็ไร้ฝีมือค่ะสังเกตดูดีๆนะคะแรงงานเนี่ยมีทั้งมีฝีมือเช่นแพทย์ครูคือต้องฝึกอบรมแบบอย่างหนักเลยกว่าจะได้เป็นนะคะแบบกึ่งมีฝีมือคือมีการอบรมเทคคอร์สประมาณสัก 3-4 เดือนต้องมีทักษะเกิดขึ้นนะคะถึงจะเป็นแรงงานกึ่งมีฝีมือได้แรงงานไร้ฝีมือคือไม่ว่าใครก็เป็นได้ค่ะให้บอกให้ทำอะไรก็สามารถที่จะทำได้ทุกคนสามารถมีประสิทธิภาพเท่ากันอย่างเงี้ยค่ะก็จะเรียกว่าแรงงานไร้ฝีมือนะคะที่นี่ถามว่าถ้าสมมติว่าเราอ่ะ
ให้ควายอะค่ะไปไถนาอ่ะควายไปไถนาสิควายก็ไปไถนาให้ถามว่าควายเป็นแรงงานหรือเปล่าตอบว่าไม่เป็นค่ะเพราะว่าอะไรน้องเรียนสังเกตสิแรงงานมีทั้งมีฝีมือกึ่งมีฝีมือไร้ฝีมือแถมยังได้รับผลตอบแทนเป็นค่าจ้างเราใช้ควายไปไถนาเราจะบอกว่าควายเป็นแรงงานประเภทไหนคะมันไม่ได้สิใช่ไหมแล้วเราก็จะไม่สามารถให้ค่าจ้างควายได้ด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อการเข้าใจที่ผิดพลาดค่ะเขาก็เลยเอาสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ไม่ใช่คนไปรวมอยู่ในปัจจัยการผลิตที่เรียกว่าทุนค่ะเพราะฉะนั้นมาร์กเอาไว้เลยนะคะแรงงานเป็นได้เฉพาะคนเท่านั้นและปัจจัยการผลิตที่3ค่ะก็คือทุนทุนประกอบด้วย2แบบค่ะก็คือสินค้าทุนแล้วก็เงินทุนค่ะปัจจัยการผลิตที่แท้จริงทุนที่แท้จริงค่ะก็คือสินค้าทุนนั่นเองเพราะจะสามารถทำให้เราสามารถผลิตสินค้าและบริการได้นะคะง่ายๆเหมือนเราจะผลิตปลากระป๋องอะค่ะมีเงิน10ล้าน20ล้านแต่ไม่มีปลาสักตัวก็ผลิตไม่ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสินค้าทุนจึงเป็นทุนที่แท้จริงค่ะผลตอบแทนปัจจัยการผลิตสิ่งนี้เราเรียกว่าดอกเบี้ยค่ะและอันสุดท้ายก็คือการประกอบการค่ะการประกอบการได้รับผลตอบแทนปัจจัยการผลิตที่เรียกว่ากำไรนะคะทีนี้เรามาดูกิจกรรมทางเศรษฐกิจอันที่2ก็คือการบริโภคค่ะหลังจากที่เราผลิตเสร็จแล้วก็ต้องมีคนบริโภคใช่ไหมคะการบริโภคก็คือการใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการเพื่อบำบัดความต้องการของตนเองค่ะปัจจัยการผลิตปัจจัยการบริโภคที่สำคัญที่สุดเลยก็คือรายได้ของผู้บริโภคนั่นเองนะคะส่วนปัจจัยอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรสนิยมราคาอะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นปัจจัยที่รองลงมานะคะการบริโภคนะคะในการบริโภคเนี่ยค่ะสิ่งที่เราควรจะต้องคำนึงถึงในการบริโภคก็คือเราควรจะบริโภคให้คุ้มค่ากับปริมาณรายได้ที่เรามีนะคะก็คือการตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผลนั่นเองทีนี้เรามาดูกิจกรรมทางเศรษฐกิจกิจกรรมต่อไปบ้างนะคะกิจกรรมต่อไปก็คือการแลกเปลี่ยนค่ะการแลกเปลี่ยนนะคะมี2แบบก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนทางตรงแล้วก็การแลกเปลี่ยนทางอ้อมค่ะการแลกเปลี่ยนทางตรงนะคะก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนแบบสินค้าต่อสินค้าเช่นในสมัยโบราณค่ะที่เรายังไม่มีเงินใช้กันแล้วเราก็เลยเอาข้าวของเครื่องใช้ของเราเนี่ยไปแลกเปลี่ยนกับข้างบ้านค่ะเอาไข่ไก่ไปแลกกับเนื้อเป็ดอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ปัญหาก็คือจะต้องใช้ไข่ไก่กี่ฟองถึงจะได้เป็ดมาล่ะมันยากลำบากในการที่จะแลกเปลี่ยนกันในการที่จะตกลงกันใช่ไหมคะนอกจากนั้นเกิดเราอยากกินอะไรที่มันหายยากๆเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะต้องไปแลกกับใครบ้านไหนเพราะฉะนั้นอัตราการแลกเปลี่ยนแบบที่2ก็เลยเกิดขึ้นค่ะก็คือการแลกเปลี่ยนทางอ้อมการแลกเปลี่ยนทางอ้อมนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีสื่อกลางค่ะสื่อกลางในที่นี้ก็คือเงินนะคะเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่ปัจจุบันเรานิยมใช้กันนะคะในอนาคตอาจจะแบบมีเครดิตมีอะไรอย่างนี้มากขึ้นนะคะแต่ปัจจุบันนี้นี่เงินยังเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่ทั่วโลกนิยมใช้กันอยู่นะคะพอพูดถึงการแลกเปลี่ยนค่ะเราก็จะนึกถึงกระบวนการในการแลกเปลี่ยนขึ้นมาทันทีเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแลกเปลี่ยนกันระหว่างเงินกับสินค้าหรือระหว่างของกับของเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเมื่อนั้นเกิดคำว่าตลาดขึ้นมาทันทีค่ะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เด็กๆจำไว้เลยนะคะว่าตลาดคือกระบวนการแลกเปลี่ยนนะคะตลาดมี3แบบค่ะเรียกว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์ตลาดกึ่งแข่งขันสมบูรณ์และตลาดผูกขาดค่ะจริงๆแล้วตลาดกึ่งแข่งขันสมบูรณ์กับตลาดผูกขาดเนี่ยค่ะเหมือนกันถ้าแยกเป็นกว้างๆก็จะแยกได้เป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์กับตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์จะแบ่งออกได้เป็นประเภทย่อยๆก็คือตลาดแข่งขันกึ่งสมบูรณ์ตลาดผูกขาดตลาดผู้ขายน้อยรายเป็นต้นนะคะอันนี้เป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนค่ะปัจจุบันนี้นะคะตลาดเนี่ยมีทั้งหมดอย่างที่กล่าวไปใช่ไหมคะเราสามารถแบ่งประเภทของตลาดได้แต่ตลาดที่ไม่มีอยู่จริงในโลกค่ะก็คือตลาดแข่งขันสมบูรณ์เพราะตลาดแข่งขันสมบูรณ์ค่ะความหมายก็คือว่าเป็นตลาดที่มีคนซื้อคนขายจำนวนมากเลยแล้วก็คนซื้อค่ะมีความฉลาดเท่าทันสถานการณ์กลไกราคาณตอนนั้นนะคะลักษณะสินค้าจะเหมือนกันทุกประการเหมือนกันแบบเหมือนกันเลย 100% ค่ะสินค้าจึงถูกกำหนดด้วยกลไกราคาค่ะ
การแข่งขันเนี่ยจึงสูงมากๆในความเป็นจริงไม่มีที่ไหนในโลกหรอกค่ะที่มีลักษณะแบบนี้นะคะส่วนตลาดที่มีอยู่ในโลกก็คือตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดตลาดที่มีผู้ซื้อผู้ขายน้อยรายตลาดผูกขาดนะคะนี่คือตลาดที่มีอยู่จริงตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดค่ะก็คือตลาดสบู่แชมพูจัดสีฟันทั่วๆไปเนี่ยค่ะที่กลไกราคาเป็นตัวตัดสินแล้วก็ยังบวกด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดรายการลดแลกแจกแถมต่างๆนะคะส่วนตลาดผูกขาดก็คือมีคนขายแค่คนเดียวค่ะยกตัวอย่างเช่นไฟฟ้ายกตัวอย่างเช่นไฟฟ้ารถไฟเราไม่มีทางเลือกใช่ไหมคะถ้าเราไม่อยากที่จะขึ้นรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยชีวิตนี้ในประเทศไทยก็ไม่ได้ขึ้นรถไฟอีกเลยค่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตลาดรถไฟจึงเป็นตลาดที่เรียกว่าตลาดผูกขาดค่ะเราไม่มีทางเลือกแต่โชคดีที่รถไฟเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจใช่ไหมคะราคาเนี่ยก็เลยไม่สูงมากค่ะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยอยากจะช่วยดูแลประชาชนนั่นเองนะคะก็เลยยอมที่เป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทนี้ซะเองค่ะส่วนรายการที่หนูเห็นตามท้องตลาดทั่วไปนะคะลดแลกแจกแถมเซลล์สบู่แชมพูยาสีฟันที่มีให้เลือกหลายๆยี่ห้อเนี่ยค่ะเป็นตลาดประเภทไหนคะเป็นตลาดแบบกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนั่นเองค่ะนี่ก็คือเป็นลักษณะของตลาดนะคะเรามักจะถูกชวนเชื่อด้วยกลไกกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆนะคะพอเราเห็นป้ายลดราคาแล้วก็กระโดดเข้าไปซื้อเลยใช่ไหมคะอันนี้เป็นลักษณะของการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดนั่นเองค่ะและสุดท้ายกิจกรรมทางเศรษฐกิจกิจกรรมสุดท้ายก็คือการกระจายค่ะการกระจายนะคะเป็นการกระจายสินค้าและบริการแล้วก็เป็นการกระจายปัจจัยการผลิตและผลตอบแทนปัจจัยการผลิตค่ะเราต้องกลับมาดูที่ชาร์ตนี้อีกครั้งนึงค่ะแผนภาพแสดงการไหลเวียนระบบเศรษฐกิจนะคะเราจะเห็นได้ว่าการกระจายเกิดขึ้นเมื่อครัวเรือนค่ะมอบปัจจัยการผลิตเป็นการกระจายปัจจัยการผลิตใช่ไหมคะไปสู่หน่วยธุรกิจแล้วหน่วยธุรกิจเนี่ยก็ต่อแทนกลับคืนมาในรูปแบบของผลตอบแทนปัจจัยการผลิตค่ะนี่เป็นการกระจายข้อ1ส่วนการกระจายข้อที่2ก็คือเป็นการกระจายสินค้าและบริการหน่วยธุรกิจรวบรวมปัจจัยการผลิตเสร็จแล้วผลิตสินค้าได้ก็กระจายมาที่หน่วยครัวเรือนหน่วยครัวเรือนตอบแทนโดยการให้รายได้ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นการกระจายสินค้าและบริการแล้วก็รายได้นั่นเองค่ะนี่คือการกระจายเพราะฉะนั้นสรุปแล้วกิจกรรมทางเศรษฐกิจประกอบด้วยผลิตบริโภคแลกเปลี่ยนแล้วก็การกระจายค่ะทีนี้ยังเหลือเวลาอีกนิดนึงนะคะเราจะดูอุปสงค์กับอุปทานไปพลางๆนะคะอุปสงค์กับอุปทานค่ะอุปสงค์ก็คือความต้องการซื้อนะคะส่วนอุปทานก็คือความต้องการขายอุปสงค์ค่ะก็คือเป็นความต้องการหรือความเต็มใจมีความสามารถที่จะซื้อนะคะเดินดูเฉยๆเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอุปสงค์ค่ะอุปสงค์นะคะกฎของอุปสงค์ก็คือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณซื้อกับราคาค่ะปริมาณกับราคาจำไว้นะคะปริมาณซื้อกับราคาอุปสงค์ก็คือถ้าราคาสินค้าสูงขึ้นดีมานด์จะลดลงถ้าราคาสินค้าลดลงดีมานด์จะสูงขึ้นค่ะนี่คือกฎของอุปสงค์นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนในรายละเอียดในครั้งหน้าแต่ครั้งนี้จะพูดกว้างๆก่อนนะคะเผื่อว่าจะได้ทบทวนไปพลางๆนะคะส่วนอุปทานค่ะอุปทานก็คือจำนวนการผลิตสินค้าและบริการที่มีความต้องการที่จะขายใช่ไหมคะกฎของอุปทานก็คือปริมาณขายความต้องการขายปริมาณความต้องการขายกับราคาถ้าสมมติว่าราคาสินค้าชนิดนั้นแพงขึ้นปริมาณความต้องการขายก็จะสูงขึ้นเพราะว่านั่นแปลว่าเราจะได้กำไรมากขึ้นนั่นเองส่วนถ้าราคาสินค้าชนิดนั้นลดลงปริมาณความต้องการขายก็จะลดลงนั่นเองค่ะนี่คืออุปทานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเราจะมาดูว่าอุปสงค์กับอุปทานเนี่ยค่ะมันจะมีผลยังไงกับกลไกราคาวันนี้เราพูดถึงคำว่ากลไกราคาเยอะมากเลยใช่ไหมคะตั้งแต่คุยกันเรื่องของระบบเศรษฐกิจพูดถึงตลาดแล้วก็พูดถึงกลไกราคาอีกเดี๋ยวครั้งหน้าค่ะเราจะมาดูว่ามันเกี่ยวข้องยังไงกับดีมานด์แล้วก็ซัพพลายนะคะแต่สิ่งที่อยากจะให้นักเรียนกลับไปลองดูก่อนก็คือลองกลับไปทบทวนเกี่ยวกับ
ดีมาแล้วก็ซัพพลายให้ดีก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยพอเราดูอุปสงค์อุปทานแล้วดูกลไกราคาแล้วจะมีศัพท์ที่เป็นศัพท์ที่ต้องเข้าใจเรื่องดีมาและซัพพลายล่วงหน้าก่อนถึงจะทำให้เรียนรู้เรื่องได้นะคะยังไงรบกวนนักเรียนกลับไปศึกษาเพิ่มเติมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ